เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2561นะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์นายสมศักดิ์เกียรติชัยรักษ์พร้อมด้วยนายประเสริฐฝ่ายชาวนาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนได้ลงพื้นที่ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชมณตลาดเมืองใหม่บริเวณอ่างน้ำพานตำบลสร้างคอมอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีนะครับพร้อมกันนี้นะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานียังได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งเรือพายขนาดเล็กเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยได้มอบเงินรางวัลสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับบริเวณอ่างน้ำพานแห่งนี้ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากยิ่งโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวอ่างน้ำพานมีรายได้หมุนเวียนไม่ต่ำกว่าปีละ10ล้านบาทเลยทีเดียวครับโดยนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมบรรยากาศแบบธรรมชาติพร้อมกับทานอาหารที่มีไว้บริการซึ่งโดยส่วนใหญ่เมนูที่หลายคนห้ามพลาดก็คือส้มตำปลาเผาต้มยำปลาช่อนซึ่งจะได้ลิ้มรสชาติความสดใหม่ของปลาหรือวัตถุดิบอื่นๆนะครับที่มาจากท้องถิ่นรวมถึงเมนูอื่นๆที่เป็นอาหารแบบอีสานแท้ๆไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวนั่นเองครับนอกจากนี้อำเภอสร้างคอมยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นสินค้าเด่นคุณภาพดีและมีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือพฤติกรรมผู้บริโภคอาทิเช่นปลาแปรรูปกล้วยหอมทองสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นต้นซึ่งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับตำบลหมู่บ้านให้มั่นคงยั่งยืนอีกด้วยล่ะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอ้อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ